นายสกลทีภัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยได้เชิญตัวแทนผู้ค้ามาทำความเข้าใจว่าทางเท้ารอบห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวเนี่ยไม่สามารถตั้งขายของได้ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรและสำนักงานโยธาเนี่ยเข้าไปสำรวจแล้วก็จะทำแผงค้าใหม่จากเดิมที่มีอยู่70ช่องขนาดช่องละ1เมตร50เซนติเมตรนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามีผู้ค้ามากกว่า100รายค่ะซึ่งก็จะต้องดูรายละเอียดว่าควรจัดพื้นที่ใหม่อย่างไรโดยระหว่างนี้ก็จะอนุโลมให้ทำการค้าต่อได้10ถึง14วันค่ะก็ทางโยธากับทางสำนักงานเขตเนี่ยตกลงกันเรื่องผังได้แล้วแล้วก็เอาผู้ค้ามาทำทะเบียนคุยกันจบหมดแล้วเนี่ยตรงริมถนนพหลโยธินที่ล้ำเข้ามา2ช่องจราจรและบนฟุตบาทตรงนั้นเนี่ยจะให้เลิกขายทันทีภายในผมว่าน่าจะไม่เกิน10ถึง14วันตรงช่วงนั้นนะครับแล้วส่วนที่ล้ำลงมาบนถนนตรงหัวโค้งที่ไปออกทางวิภาวดีตรงนั้นเนี่ยตรงผิวจราจรเนี่ยก็คงไม่ให้ขายเช่นกันทางเท้าแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับแล้วก็จะให้ขึ้นไปอยู่ด้านบนที่เป็นจุดที่เราตกลงกันไว้ว่าจะขายได้ครับส่วนวันที่24พฤษภาคมนี้นายสกลทีจะลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งนะคะทำการเคลื่อนย้ายแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเพื่อเตรียมคืนทางเท้าให้ประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมหารือกับห้างสรรพสินค้าอีกจำนวน 5-6 แห่งค่ะที่มีปัญหาเดียวกันด้วย